m i s s มิช t ั่น e ุลมูลพ d c แคสต์คอนเทน with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุลมูลพ o n แคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิธธานุสาหาวันนี้ผมเอาบทความชื่อว่า five cognitive distortion to be avoid นะคือมันเป็นหลุมพรางทางความคิดนะครับที่เราควรจะต้องระวังแล้วมันเกิดขึ้น ในการทํางานค่อนข้างบ่อยไอ้อันนี้ไอห้านี้เป็นอันที่แบบสุดๆของความเจอบ่อยมากนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยขเขาเรียกว่า heavens reward fallacy นะครับความคิดน้อยใจในโชคชะตานะฮะเราบางทีเนี่ยเราม่มีความคิดว่าพอเราทํางานหนักแล้วเนี่ยเราควรจะต้องได้รับรบางวัลตอบแทนหรือได้รับคําชื่นชมเสมอนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราประเมินเรื่องของ Input กับ Output สลับกันหรือว่าผิดไปน,นั่นเอง คือในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ทุกการทุ่มเทจะได้รับการชื่นชมไม่ได้ทุกการทุ่มเทจะมีการจะมีคนมองเห็นนะครับและไม่ใช่ทุกความเหน็ดเหนื่อยจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาเราถูกมองข้ามเราไม่ได้ผลตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ยเราจะรู้สึกขุนเคืองรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาใช้คำนี้เลยแหละน้อยใจในโชคชะตานะครับรู้สึกผิดหวังว่าทําไมฉันทํางานหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่มีใครเห็นเลยนะครับ สิ่งที่เราต้องปรับเลยเรื่องนี้ก็คือว่าเราต้องแยกระหว่าง input กับ output ออกจากกันให้ได้นะครับการที่คุณทำงานหนักมากๆไม่ได้การันตีว่าคุณจะมีเ output พุ t ที่ดีการที่คุณใส่ i ิน u t เข้าไปเยอะไม่ได้การันตีว่าคุณจะมี o u t พุ t ที่ดีนะครับนะคือเราเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะฮะเรา,เราต้องเข้าใจเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนว่า i ิน u t ที่เราใส่เนี่ยมันออกมาเป็น Output ที่ดีหรือไม่นะครับ อย่างไรก็ดีการมีอินพุตเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะมันก็ได้เรียนรู้ได้มีความเจริญก้าวหน้าในเชิงของความคิดนะอ่านะฮะคือเราได้พัฒนาเชิงความคิดเช่นเราอ่านหนังสือเยอะๆอ่านสมมติผมยกตัวอย่างแล้วนกันง่ายๆสมมติคุณใช้เวลาในการอ่านหนังสือเนี่ยหนึ่งเดือนเลยนะอ่านทุกวันเลยเวลาสามชั่วโมงนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยถูกไหมฮะแต่ไม่ได้การันตีอะไรเลยนะครับไม่ได้การันตีอะไรเลยไม่ได้การันตีอะไรทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่คนจะมาชมคุณด้วยซ้ํานะครับ จนกว่าคุณจะเริ่มเอาพวกนั้นนะ่ยมาทําเป็นเอาต์พุตเช่นอาจจะเขียนบล็อกอาจจะเอามาเขียนหนังสืออีกเล่มหนึง่งอาจจะเอามาทําอะไรก็ได้ในขณะที่คุณมาทําเป็นเอาต์พุตก็ไม่ได้การันตีอะว่าจะมีคนชมคุณจะมีคนบอกว่าทําได้ดีหรือจะมีคนชื่นชมผลงานคุณหรือจะมีคนจ่ายตังค์ให้คุณมันไม่มีอะไรการันตีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของอินพุตกับเอาต์พุตเนี่ยหนึ่งมันแยกกันนะครับมันแยกกันสองอินพุตเยอะไม่ได้แปลว่าเอาต์พุตจะเยอะด้วยนะฮะ นี่คือสาเหตุว่าทําไมทําไมเนี่ยผมพูดประโยคนี้บ่อยมากๆเลยนะครับก็คือว่าเวลาเราทํางานเนี่ยนะเนี่ยจะสิ้นปีแล้วเนี่ยให้ถามว่าให้ถามตัวเองว่าปีเนี้ยจบผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยเราเก่งกว่าเราเมื่อมกราบ่ะถ้าเกิดคําตอบคือเหมือนเดิมทํางานก็ทําเหมือนเดิมไอ้นู่นไอ้นี่ก็คือเหมือนเดิมเนี่ยแปลว่าเรากําลังมีปัญหาเพราะอย่างที่ผมบอกคนที่ทํางานมาสิบปีมีสองแบบคือสิบปีแบบมีประสบการณ์สิบปีเก่งขึ้นทุกปี กับคนที่ทํางานหนึ่งปี1ิบครั้งคนที่ทํางาน1่ปีส0ครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะตกหลุมพรางอ้นนี้เยอะมากความคิดน้อยใจในโชคชะตาทําไมฉันก็ทํางานมาอาวุโสอายุฉันก็เยอะทาไมเด็กมาใหม่เงินเดือนเยอะกว่าฉันเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้ตอบแทนคุณที่จํานวนชั่วโมงที่คุณทํางานไม่ได้ตอบแทนคุณที่เวลาที่คุณใช้นั่งอยู่ที่โต๊ะแต่เขาตอบแทนคุณที่ผลลัพธ์นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ เราต้องระมัดระวังให้ดีเพราะบางทีเราติดกับดักว่าฉันทํางานหนะักทําไมฉันถึงก้าวหน้าน้อยกว่าคนอื่นต้องไปดูเอาพุดด้วยนะครับและมันมีต่อ,อกนะบางคนจะคิดว่าทําไมไอคนนั้นทํางานนิดเดียวนะฮะคือไปดูอินพุตเขาอะนะฮะทำงานนิดเดียวนะะนะะทานนําไมก้าวหน้าจังหลายกรณีถ้าไม่นับไอพวกแบบเด็กเส้นเด็กนายนะหลายกรณีเนี่ยเขาทํางานนิดเดียวก็จริงแต่เอาพุดเขาโคตรเดยอะเลย นะฮะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีประสบการณ์เรื่องนั้นมาหรือว่าเขาเขามีวิธีการในการทํางานที่อม่มันไม่ต้องใส่แรงเยอะแต่ว่าของมันออกมาดีมันออกมาเยอะก็เป็นไปได้มันเป็นไ,ได้ทั้งสิ้นนะฮะเป็นไปได้ทั้งสิน้นผมมีเพื่อนหลายคนนะที่ดูเหมือนไม่ค่อยทําอะไรเลยดูชิวๆแต่เขาอยู่ถูกที่ถูกเวลาเอาพุทธเขาก็เยอะนะฮะหนึ่งในอาชีพที่ บางคนจะตกใจกับเอาท์พุตเพราะดูเหมือนเขาอาจจะไม่ได้ทํางานหนักมากแต่จริงเขาทําอะไรเยอะเนี่ยนะคะคืออาชีพนักลงทุนคนที่เก่งจริงเนี่ยคนที่อาชีพนักลงทุนที่เก่งจริงเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรแต่ว่าจริงๆเขาทานะคือเขาก็อ่านหนังสืออะไรของเขา,าอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยด,ดูกราฟอะไรของเขาอะแต่คุณจะรู้สึกเหมือนว่าเขาชิวๆเพราะว่าเขาสามารถทําอยู่ทะเลก็ได้เพื่อนผมเป็นแบบ full time trader เนี่ยก็คืออยู่ทะเลนะฮะอยู่อยู่สมุยนะฮะ คนก็จะรู้สึกว่ามันเที่ยวอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่จริงๆมันไม่ได้เที่ยวแค่มันทางานอยู่ที่นั่นเท่านั้นเองนะฮะแล้วพอเจออันทีหนึ่งเปิดพอร์ตให้ดูเนี่ยทุกคนตกใจหมดนะคือพวกนี้นี่มีพอร์ตกันร,ระดับพันล้านนะฮะซึ่งคนทํางานออฟฟิศมาสามสิบปีเนี่ยน้อยคนมากจะมีเงินพันล้านต่อให้เป็นเจ้าของกิจการก็เถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยบางทีเนี่ยมันมันจะไปดูเฉพาะขายอินพุตอย่างเดียวไม่ได้นะฮะมันจะมี ต้องบาลานซ์สองขานี้ให้ได้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาพุทจะเกิดขึ้นมาจากการไม่มีอินพุตเลยนะก็ไม่ใช่อีกนะฮะคือมันจะต้องมีทั้งสองอย่าง,างที่ว่านี่แหละนะครับข้อที่สองครับเขาเรียกว่า curse of knowledge นะฮะ curse of knowledge เนี่ยมันเกิดขึ้นเวลาที่คนเชี่ยวชาญในความรู้อะไรมากๆเรื่องหนึ่งนะฮะมักจะตกหลุมพรางที่คิดว่าคนอื่นเนี่ยเข้าใจเท่ากับตัวเองเวลาพูดหรืออธิบายงานก็จะพูดคำแบบยากๆ,ๆนะฮะแล้วก็ส่งผลให้คนอื่นไม่เข้าใจ นะครับงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นบ่อยมากเวลาเราคุยเรื่องเทคนิคนะฮะผมยกตัวอย่างบางคนคุยเรื่องพวกพวกเทคสายเทคเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดสับอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยซึ่งคนส่วนใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องเรียกผมต้องใช้คำว่า,าช่วยช่วยช่วยแปลช่วยพูดเป็นภาษาไทยให้หน่อยนะฮะหรือบางทีในะคุณเคยได้ยินไหมเวลาเราดูหนังอะนะฮะแล้วมันจะมีบางคนที่แบบพูดแบบ ศั์เทคนิคเ,เยอะๆเราแล้วมันจะมีตัวละครที่บอกว่า English please คือเขาพูดภาษาอังกฤษอยู่นั่นแหละแต่เป็นภาษาที่เขาคนไม่เข้าใจนะฮะ c u r i o l w e d g e คือไอแบบนี้เลยนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่ทําแบบนี้เนี่ยเพื่อนไม่ชอบเพื่อนร่วมงานไม่ชอบนะฮะวิธีการปรับเปลี่ยนก็คือว่าอย่างที่บอกนะฮะเราเคยคุยประเด็นนี้กันไปแล้วเหมือนกันว่าให้ทําเหมือนสื่อสารกับเด็กลองคิดดูว,ว่าถ้าเราจะอธิบายเรื่องนี้ให้กับเด็กประถมฟังเราจะทํำยังไงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีเอมพัตตีนะครับ เวลาเราเก่งเรื่องอะไรมากๆเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าทําไมคนอื่นมันถึงโง่จังวะแต่อย่าลืมว่าเราก็โง่เรื่องอื่นเยอะแยะเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย curse of knowledge เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากตัวอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเป็นตัวอย่างผมเองนะฮะเวลาผมสอนคุณพ่อคุณแม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแต่เราไม่ออกเราไม่ได้พูดนะทำไมถึงแบบเขา้าใจยากจังอะไรเงี้ยเอ่อจนกระทั่งพ่อผมสอนผมเปลี่ยนยางรถอะ่ะนะฮะตอน,นเด็กนะ แล้วกขารู้ว่าเออวะของบางอยา่างที่เราไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงๆนะนยากมากเลยนะฮะหรือว่าคุณพ่อผมเวลาเขาทำแบบซ่อมอะไรพวกเนี้ยผมก็ทําให้เป็นอะ่ะนะเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นคนละแบบกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามี e m p a t h ตีซึ่งกันและกันเฮ้ยเราไม่เก่งทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องที่เรา,เร,เ,ราเรื่องที่เราคิดว่าเราเก่งเนี่ยเราก็พยายามอธิบายแบบแบบแบบเข้าใจประเด็นนี้ด้วยนะครับข้อ <c oughs> ที่3คือ fundamental attribution error นะฮะอันนี้คือการตัดสินคนแบบเร็วเกินไป นีครบแบบเร็วเกินไป fundamental attribution error เนี่ยคือคือคือการใช้ first impression แล้วก็ปักใจไปเลยว่าคนนั้นต้องเป็นแบบนั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเห็นคนหนึ่งที่เขาโหแต่งตัวปเปลี่ยวมากเลยนะครับแต่งตัวปเปลี่ยวมากเลยนะครับเราก็แบบแบบย้อมผมสีทองข้างสีแดงข้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีบางคนคิดว่าคนแบบนี้มักจะไม่เก่งตัวเลขซึ่งไม่จริง นะฮะผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นแบบนี้เลยโอ้โหแบบแบบสี่สิบกวา่าโอ้โหแต่งตัวเปรี้ยวมากนะฮะผมเพิ่มอะไรแบบคือสุด,ส,ด,ส,ดสุดอะแต่ว่าเป็นนักบัญชีที่เก่งมากคือภาพลักษณ์ของนักบัญชีกับกับไออย่างเงี้ยคือเวลาเรานึกถึงนักบัญชีเราจะนึกถึงว่าเอ้ยต้องใส่สูตรนะสีดำนึก,น,กนึกถึงเวลาเราประชุมกับเอ่อพาร์ทเนอร์ที่แบบ e y วหรือ k p m g อะ่ะใช่ไหมเขาจะใส่สูตรสีดำนะฮะเสเชิสีขาวเป็นฟอร์แมตเขาเลยอะนะฮะแล้วก็ ใช้กระเป๋าทูมี่นะฮะแล็ปท็อปก็จะใช้ไอ้อะไรนะเ e โน v วที่ไม่ได้ต่อมาคือ i อ m อะนะฮะอะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีฟอร์แมตแต่คือจริงแล้วไม่ใช่ทุกคนเป็นแบบนั้นนะฮะมีคนที่แบบโอ้โหคุณเห็นแล้วคุณเห็นด้วยเขาทางานอาร์ตอะแต่คือจริงไม่ใช่อ่ะนะฮะเขาเป็นออรดิเตอร์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินคนอย่างผิดพลาดอันนี้เป็นของที่อันตรายยิ่งสมัยนี้เรามีอิสระในการทําอะไรแบบนี้มากขึ้นเราไม่ควรจะตัดสินคนจากเพียงเพราะว่าสิ่งที่เราเจอหรือเห็นหรือพฤติกกรรรรมเเเค้้าาพียงงัังแท่นน นะครับบางคนเขาเป็นคนเงีย,งยบๆไม่ค่อยพูดอะไรในวงสนทนาเราก็จะไปคิดว่าเขาป็นคนไม่เก่งแน่เลยโอ้โหทางทงทจริงๆบางคนนี่เก่งมากนะฮะข้อที่สี่คือ f a l l a c y of change นะการคิดว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเราหลายๆคนเนี่ยนะฮะมักจะคิดว่าความสุขของฉันเนี่ยคือการทําให้คนอื่นรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นแบบที่ฉันต้องการเช่นลูกน้องต้องทํางานแบบนี้สิ เจ้านายต้องไม่ยุ่งยามกับเรามากเกินไปนะครับเพื่อนร่วมทีมจะต้องเห็นด้วยกับฉันนะฮะสุดท้ายเราเลยคาดหวังให้คนอื่นเนี่ยเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตอบรับกับความสุขของเราแต่สัจธรรมของโลกนี้ก็คือว่าทําไมเราถึงคิดว่าเราจะเปลี่ยนคนอื่นได้นะเออผมตั้งคําถามนี้บ่อยนะฮะตัวเราเองเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเรายังเปลี่ยนไม่ค่อยได้เลยเราบอกว่าอ่ะยกตัวอย่างง่ายเลิกกินน้ําตาลปีหนึ่งนะฮะฟังดูก็ไม่ได้ มีเรื่องอะไรซับซอ้อนนี่ตรงไปตรงมาถูกไหมฮะนี่คือเราเองนะเราทําไม่ได้เลยบางทีอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เหตุฉะไหน lei, เราไปเอาความมั่นใจอะไรมาว่าเราจะไปเปลี่ยนคนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้หรอกนะครับจริงๆเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้หรอกแต่เราสามารถสื่อสารได้นะฮะว่าเราชอบไม่ชอบเรื่องนี้ยังไงเขาก็สื่อสารกับเราได้เหมือนกันว่าเออเขาไม่ชอบชอบไม่ชอบเรื่องยังไงมันก็จะได้ปรับปรุงได้นะครับ อันสุดท้ายนี่คือ b i t e chaining effect นะฮะ b i t e c h a i effect เนี่ยนะเขาพูดถึงอัตราส่วนของเวลาเวลาคุณคุยเรื่องงานกันว่ามันควรจะเป็นอัตราส่วนตามความสําคัญของงานนะฮะในตัวอย่างที่ผมเคยฟังมาเนี่ยผมจําได้เลยเรื่องนี้มันมาจากตอนที่ผมเรียนอะไรสักอย่างอะทักคอร์ซึ่งออนไลน์เลยแหละเขาบอกว่าเวลาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยไอเรื่องลงเรื่องเตาปฏิกรณ์มันยากคนมันก็ไม่อยากจะคุยกันเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องที่จอดรถจักรยานทุกคนเข้าใจไปใช้เวลาถกเถียงกันเรื่องนั้นเยอะ นะฮะซึ่งมันไม่มีความไม่มีความสำคัญอะไรเลยเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าเอ,อ่อมันเกิดขึ้นในที่ประชุมที่มีคนเยอะเยอะบ่อยนะฮะที่ประชุมลักษณะการประชุมกรรมการอะไรพวกนี้ยต้องระวังต้องระวังไอ้ปรากฏการเนี่ยไบยเช็ดเนี่ยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าสรุปเป้าหมายในการคุยเนี่ยคือเรื่องอะไรแล้วแบ่งอัตราส่วนของการคุยน้ําหนักของมันอนะให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นเองนะครับ นี่คือห้าหลุมพรางนะครับที่ต้องระวังขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission